นายอนุชาบุรพาชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนและปลดล็อกในหลายเรื่องเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ได้อย่างรวดเร็วแบ่งเป็น4ระบบคือระบบการป้องกันด้วยการจัดหาวัคซีนให้ได้โดยเร็วซึ่งขณะนี้ฉีดไปแล้วกว่า12ล้านโดสอีกทั้งจะเร่งฉีดระดมให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและ7กลุ่มโรคเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างน้อย1ล้านโดสให้ครบภายใน2สัปดาห์นี้นับจากนี้ขณะเดียวกันมีการปลดล็อกให้ประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจแบบแอนติเจนเทสคิตเพื่อตรวจเบื้องต้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยให้อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพยาบาลและเภสัชกรแต่ก็ต้องมีการตรวจซ้ำด้วยสวอปเทสเพื่อยืนยันผลตามค่ามาตรฐานทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลควบคุมให้มีราคาที่ถูกต้องเป็นธรรมเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบรวมถึงยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าวัคซีนทางเลือกและชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสบคได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายความมั่นคงและบุคลากรสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครรวม200ทีมลงพื้นที่ต่างๆเพื่อค้นหาคัดกรองผู้ติดเชื้อในชุมชนทั่วกรุงเทพมหานครรวมทั้งแยกผู้ติดเชื้อมาเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลโดยเร็วประกอบกับใช้ระบบแยกกักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการซึ่งจะอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหากอาการเปลี่ยนแปลงจะส่งตัวไปยังโรงพยาบาลทันทีการเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในกรุงเทพรองรับผู้ป่วยได้รวม 2,560 ถึง 3,000 เตียงรวมทั้งการขยายเตียงในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลบุษราคัมภ์เพิ่ม